คาเฟ่วิวหลักล้านที่เป็นแบบนี้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 และก็แบบนี้ไปดูกัน วันนี้จะพาทุกท่านมาเช็คอินที่ก้านทองติ่งสำครั้งนี้มาสำเป็นรอบที่2แล้วบรรยากาศยังดีเหมือนเดิมคาเฟ่ล่มลื่นฟิลสวนหลังบ้านปกคลุมด้วยหมอกสไตล์โฮมี่ติดใจในรสชาติและกรรมวิธีการทำที่ปั้นสดลูกต่อลูกไม่ใช้ของฟรีโดยเชฟติ่งสำมืออาชีพไม่ได้อวยนะร้านนี้รสชาติเทียบกับพวกภัตตาคารดังๆในกรุงเทพได้เลยแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปที่นี่มีบรรยากาศแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้และจะได้มุมถ่ายรูปแบบนี้แบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้เมนูมีให้เลือกเยอะจัดซาลาเปาต่างๆไส้ลาวาทะลักหลากหลายติ่มซำจัดเต็มทั้งฮั่งเก๋าขนมจีบกุ้งเสี่ยวหลงเปาเกี๊ยวหอยเชลล์เตี๋ยวหลอดไส้แบบแน่นๆและอื่นๆอีกเพียบร้านนี้การันตีว่าอร่อยจริงราคาแอบแรงแต่เหมาะสมเพราะใช้วัตถุดิบดีและร้านนี้มีเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเลยคือตัวไส้ต่างๆที่อยู่ในซาลาเปาและขนมจีบบอกเลยว่าใส่แบบแน่นๆไม่กักของเมนูสไตล์แบบไทยๆอย่างนึ่งมะนาวจะทำแบบสไตล์จัดจ้านถูกปากคนไทยแน่นอนและโดยส่วนตัวติดใจขนมจีบกุ้งฮักเก๋าเตี๋ยวหลอดหอยเชลล์ตัวเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบบึกดำและซาลาเปาส้มบอกเลยอันนี้ห้ามพลาดและโคตรเด็ดเดี๋ยวโดนหาว่าอวยเอาเป็นว่าไปลองกันเถอะร้านตั้งอยู่นอกเกาะเมืองหมู่บ้านกรุงศรีธานีอยุธยาอย่าลืมมาเช็คกินกันเด้อ